สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ All About Cactus Channel by Ann ช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไม้อบน้ำแคคตัสสวยๆนะคะค่ะวันนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะก็ขออวยพรเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไปนะคะขอให้มั่งมีเงินทองด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราจะพูดถึง Astrophytum 2ตัวนะคะคือ Covalence แล้วก็ Myriostigma เนื่องจากว่าเขามีความเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่นะคะจึงเอามารวมไว้ในคลิปเดียวกันนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งติดตามแล้วเข้ามาชมกันเลยค่ะสองตัวนี้ก็อยู่ในวงเดียวกันแคคตัสีนะคะซับแฟมิลี่ของเขาก็คือแคคทอยดีแล้วก็จีนัสคือแอสโตรไฟตัมค่ะแหล่งกำเนิดของโคฮูเลนส์นั้นก็อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐโควิลาและก็ดูรังโกเม็กซิโกนะคะส่วนมาริโอสติกมานั้นมาจากทางตอนกลางและตอนเหนือของเม็กซิโกค่ะเขามีชื่อสามัญร่วมกันเยอะแยะเลยนะคะเช่น Bishop's Cap, Bishop's Mitre, Bishop's Hat, Bishop's Hood, Mark's Hood, Deacon's Hat, Mitre Cactus และของเราเรียกว่าหมวกสังฆราชนะคะเนื่องจากรูปร่างของเขาที่มองดูคล้ายกับหมวกของบาทหลวงชาวคริสต์ค่ะมาดูลักษณะลำต้นกันนะคะทั้ง2ต้นนี้เป็นแอสโตรไฟตัมที่ไม่มีหนามนะคะตอนเขาเล็กๆเขาก็จะเป็นลักษณะทรงกลมที่บอกว่ามองจากข้างบนลงมาเหมือนกับหมวกบิชอปนั่นเองนะคะพอโตขึ้นเขาจะค่อยๆ ยาวขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นทรงกระบอกเขาสามารถสูงได้ถึง100เซนติเมตรเลยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางมีตั้งแต่10ถึง20เซนติเมตรค่ะพื้นผิวของเขานั้นเป็นสีเขียวเข้มนะคะแต่เรามองไม่ค่อยเห็นเนื่องจากว่าลำต้นเขาจะปกคลุมด้วยดอทสีขาวหรืออาจจะเป็นสีเทาเงินนะคะกระจายทั่วไปเลยแล้วก็ยังมีชนิดที่เป็นนูดัมด้วยนะคะนั่นก็คือไม่มีจุดประค่ะซึ่งลักษณะเด่นที่แตกต่างระหว่างโคฮูเลนส์กับมาริโอสติกมาก็อยู่ที่จุดประนี่แหละค่ะจะจุดประตัวนี้เราเรียกว่าเฟล็กซ์นะคะจริงๆแล้วมันก็คือกระจุกขนที่ถักทอกันอยู่จนแน่นเลยนะคะแต่มาริโอสติกมาเนี่ยยังมองเห็นพื้นผิวเห็นไหมฮะพื้นผิวยังเป็นสีเขียวมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับโคฮูเลนส์นั้นเขาจะขึ้นฟูกว่าค่ะแล้วก็สานกันแน่นไปหมดทั้งลำต้นเลยจนทำให้มองแทบไม่เห็นพื้นผิวนะคะแล้วก็จะดูนุ่มนวลดูฟูค่ะค่ะเดี๋ยวลองดูภาพเปรียบเทียบทั้งลำต้นนะคะของทั้งมาริโอสติกมาแล้วก็โคฮูเลนส์เห็นนะคะซ้ายมือเราจะเห็นเป็นสีเทาเงินไปเลยนะคะส่วนมาริโอสติกมานั้นยังเห็นเป็นสีเขียวๆแทรกขึ้นมาอันนี้คือความต่างของเขาที่เห็นได้ชัดเจนค่ะมาดูภูกันบ้างนะคะจะเห็นว่าภูของเขาเนี่ยจะยกขึ้นชัดเจนเลยนะคะร่องภูลึกสันภูจะเป็นสันคมเลยดั้งเดิมก็จะมี5ภูเป็นทรงกลมนี้นะคะตอนเล็กๆปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมาเป็น3ภูก็มีนะคะ4ภูแล้วก็มีชนิดที่เป็นไฮบริดมากมายนะคะพัฒนาขึ้นเป็น8ภูมี10ภูมีนะคะซึ่งก็ทำให้รูปร่างก็แปลกไปเรื่อยๆนะคะหรือเป็นฟูกูริลที่คนไทยมักจะออกเสียงว่าฟูกูริลนะคะคือเป็นลักษณะที่มีผิวยับย่นน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะมาดูตุ่มน้ำหรือเอลิโอสกันบ้างนะคะจากที่บอกแล้วว่าเขาไม่มีหนามนะคะเพราะฉะนั้นตุ่มน้ำนี้ก็จะ
เป็นแหล่งให้ดอกอย่างเดียวนะคะยิ่งต้นโตตุ่มน้ำก็จะยิ่งเรียงชิดติดกันมากแล้วขนาดก็จะใหญ่ขึ้นผลที่ปกคลุมอยู่ก็จะขึ้นฟูนะคะขณะนี้ก็กำลังให้ดอกอยู่อันนี้ก็มี3ดอกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดอกกันบ้างทั้ง2ต้นนี้จะมีดอกที่ลักษณะเดียวกันคือเป็นทรงกระดิ่งนะคะแต่ว่าดอกของ Mariostigma เนี่ยจะมีสีเหลืองทั้งดอกเลยนะคะมีเกสรตัวผู้มากมายกลีบจะเยอะค่ะโดยเฉพาะกลีบด้านในนะคะทรงของกลีบนั้นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับใบหอกนะคะปลายแหลมแล้วก็กลีบจะมีลักษณะมันวาวเหมือนกับผ้าไหมเลยค่ะเกสรตัวเมียสติกมา1อันอยู่ตรงกลางนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะดอกจะกว้างประมาณ 4-7 เซนเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะส่วนดอกของโคฮิเลนส์นะคะจะมีความต่างกันตรงที่ว่ากลีบของเขาจะค่อนข้างอ่อนช้อยไม่ค่อยแข็งเหมือนกับกลีบของ Mariostigma นะคะแล้วก็คอดอกส่วนใหญ่ถ้าเป็นมาตรฐานจะเป็นสีแดงหรือสีส้มค่ะทั้ง2ต้นนี้เวลาจะออกดอกเขาจะต้องมีความสมบูรณ์เต็มที่นะคะอายุประมาณ6ปีขึ้นไปดอกจะออกบริเวณยอดของลำต้นค่ะอาจจะออกได้ทีเยอะๆเลยนะคะสำหรับผลหรือฝักของเขาเนี่ยค่ะก็จะมีความต่างกันนะคะขนาดจะใกล้ๆกันคือกว้างประมาณ 2-2.5 เซนนะคะแต่จะเห็นว่าผลของ Mariostigma เนี่ยถ้าเราผ่าดูด้านในเนื้อของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะส่วนโคฮิเลนส์นั้นจะมีเนื้อที่เป็นสีชมพูค่ะสำหรับเมล็ดด้านในจะค่อนข้างใหญ่นะคะมีสีน้ำตาลเข้มมันวาวลักษณะคล้ายๆหมวกค่ะสำหรับภาพนี้ก็ได้มาจากเว็บไซต์ของ lifeol.com นะคะก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยในเรื่องของการขยายพันธุ์แล้วก็การดูแลนะคะการขยายพันธุ์นั้นส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการเพาะเมล็ดค่ะเพราะว่าจะได้ต้นที่มีรากที่แข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวเลยนะคะแต่ก็มีหลายคนที่เอาต้นอ่อนที่เพาะจากเมล็ดเนี่ยค่ะไปกราฟบนตอก็มีนะคะซึ่งก็จะเติบโตได้เร็วกว่าการเพาะเมล็ดทีเดียวค่ะทั้ง2ต้นเนี่ยจะโตค่อนข้างช้านะคะแต่เมื่อเขาเติบโตเต็มที่แล้วพอเขาเริ่มให้ดอกเขาจะให้ดอกอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะได้ดูดอกทั้งปีเลยสำหรับดินปลูกก็ใช้ดินแคคตัสที่มีความโปร่งระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ตั้งเขาไว้ในที่ที่สามารถรับแดดเช้าได้ 6-8 ชั่วโมงยาวๆไปเลยค่ะสำหรับน้ำก็คือรดเมื่อดินแห้งเหมือนกับการดูแลแคคตัสทั่วไปนะคะสิ่งที่สำคัญคือควรเปลี่ยนกระถางเขาทุกๆ2ปีนะคะเพื่อจะได้ขยายพื้นที่ให้เขาแล้วก็มีสารอาหารใหม่ๆให้เขาได้เติบโตได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ชื่นชมดอกสวยๆของเขานะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆเช่นเคยนะคะยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอาจจะพบกันในช่วงของปีใหม่ไปเลยก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีโชคดีปีใหม่ค่ะ